สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับเลขนำโชคจากราศีรายวันพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับวันศุกร์ที่24พฤษภาคมพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ครับตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะปิดนะครับทำการนะครับเพราะว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่ก็ยังมีหุ้นนะครับดิจิตอลหุ้น AI ให้ลงทุนอีกเป็นจำนวนมากนะครับสายพันธุ์ตระกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น TV HD VIP Extra นะครับอีกเยอะแยะเลยรวมถึงฮานอยนะครับแล้วก็พวกมาเลย์ด้วยนะครับท่านที่เป็นคอมาเลย์ก็นะครับต่ออาทิตย์ก็สามารถลงทุนได้นะครับก็วันนี้นะครับวันศุกร์มีดาวพัฒนาด้วยฉะนั้นเราไปดูที่ผังดาวประจำวันกันก่อนนะครับเราจะนำผังดาวประจำวันนี้ไปลงทุนหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาวนะครับในสายพันธุ์ต่างๆนะครับนามสกุลหลากหลายมากมายนะครับก็นำเลขที่โดดเด่น2ตัวที่ผมเลือกให้นะครับไปลงทุนได้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เลิกเป็นเลิกสมโนแห่งเลิกนะครับหมายถึงเลิกที่เป็นความสุขสงบนะครับเลิกนี้ก็เหมาะแก่เลิกนักบวชนะครับเนราคนที่จะไปอุปสมบทเนี่ยส่วนมากนะครับเนราถ้าขอเลิกมาเนี่ยเราก็จะไปดูที่เลิกสมโนนะครับจะเข้าอุปสมบทนะครับคือเลิกวันบวชเนี่ยควรจะเป็นสมโนแต่ถ้าเลิกศึกเนี่ยนะครับควรจะเป็นเลิกภูมิปาโลหรือมหัตถโนภูมิปาโลก็คือนะครับเลิกผู้รักษาแผ่นดินมหัตถโนก็คือเลิกของความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เป็นเลิกที่เหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่ถอยรถใหม่นะครับตั้งศาลอะไรต่างๆเพราะว่าวันอุปสมบทนะครับเรากำลังจะนะครับเข้าไปศึกษาพระธรรมนะครับเข้าไปเป็นนะครับลาจากนะครับคฤหัสถ์ไปเป็นตัวแทนนะครับศึกษาธรรมก็คือไปบวชเรียนนะครับในเรื่องของที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเวลาบวชนี่เขาก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะลาจากทางโลกก็จะมีชื่อนะฮะในเขาเรียกว่าฉายาของพระเหมือนกันดังนั้นเราก็จะต้องเป็นพระสงฆ์ไปศึกษาพระธรรมอันนี้เราก็ต้องใช้เลิกที่สงบนะครับเป็นกลางเลิกนักบวชนะครับเพราะเราจะเข้าไปศึกษาพระธรรมไปบวชเรียนกันแต่ถ้าเวลาศึกเนี่ยเลิกศึกเนี่ยเราก็ต้องเลิกทำงานใช่ไหมครับมหัตถโนก็เลิกเห็นความร่ำรวยรุ่งเรืองภูมิปาโลก็คือเลิกที่เราจะไปทำกิจการต่างๆนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับถ้าเกิดว่าเราศึกแล้วเราใช้เลิกสุขสงบแบบเช้าชามเย็นชามเลื่อยเปื่อยแบบว่ายุบหนอพองหนอก็คือแบบว่าไม่นะครับมีไฟหรือว่าเราไม่ฮอตเลยนะเวลาทำงานไม่กระตือรือร้นนี่ก็แย่เหมือนกันนะเรียบราบเรียบไปเลยนะครับฉะนั้นเลิกบวชก็เลิกหนึ่งนะเลิกศึกก็ต้องอีกเลิกหนึ่งแล้วก็มีทริคนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมก็เพิ่งไปบวชมาเมื่อปีที่แล้วนะครับจริงๆก็บวชเป็นครั้งที่สองมั้งครั้งแรกก็บวชตามเกณฑ์อายุของชายไทยนะครับก็ชายไทยเราก็จะมีหลักๆคือไปเกณฑ์ทหารกับบวชนะครับบวชก่อนเบียดหรือว่าบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่นะครับมันจะมีทริคอยู่อันหนึ่งก็คือเวลาเราศึกเนี่ยหลายท่านไม่รู้นะบางคนไปบวชมานะครับ7วัน14วันนะครับ1เดือน1พรรษา3เดือนนะครับบางคนไปบวชมาปุ๊บโอ้โหต้องอยู่ในกฎอยู่ในนะครับเขาเรียกว่ารักษาศีลตั้งหลายข้อนะก็พอศึกปุ๊บไปเลยนัดเพื่อนนะครับไปเที่ยวเตะเฮฮาไปฉลองกันนะครับก็ไปสังสรรค์กันดังนั้นทริคข้อหนึ่งก็คือเวลาเราศึกเนี่ยนะครับอันดับแรกก่อนศึกเนี่ยศึกแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยเราอยู่ที่วัดอ่ะส่วนใหญ่ทุกคนทำอยู่แล้วกวาดลานวัดนะครับเก็บขยงขยะอะไรพวกเนี้ยนะครับทำเพราะเราไปอยู่นู่นเราพอเราจะออกมาเนี่ยอย่างเช่นอาจจะถูกุฏิกวาดลานเก็บใบไม้นะครับเก็บกวาดเช็ดถู
ทำความสะอาดวัดก่อนที่เราจะออกจากวัดอันนี้ส่วนใหญ่ทำอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ทำก็คือพอสึกปุ๊บไปเลยนะไปเที่ยวบางคนก็ไปหาแฟนบางคนก็ไปหาเพื่อนนะครับไปหาครอบครัวมีไม่มีแต่น้อยนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นะถ้าฟังอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปบวชเองแต่เรามีลูกมีหลานนะก็อาจจะได้แนะนำกันไปนะก็คือสึกปุ๊บให้รีบสถานที่ที่ควรจะไปอันดับแรกคือกลับบ้านครับกลับบ้านเพราะว่าที่แรกที่เราควรจะไปก็คือบ้านเพราะบ้านก็คือครอบครัวของเรานะครับไม่ใช่ไปกับเพื่อนนะหรือไปกับนะครับที่ไม่ใช่ครอบครัวเราเพราะว่าที่แรกที่เราจะต้องนะครับศึกแล้วเราต้องกลับไปนะเพื่อเป็นทริคแล้วก็เป็นก็เรียกเป็นเคล็ดนะกลับบ้านอยู่ที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนชุดนู่นนี่นั่นทานข้าวอะไรแล้วอาบน้ำอะไรให้สบายใจแล้วเราถึงจะออกไปข้างนอกนะไม่งั้นถ้าคุณไปข้างนอกตั้งแต่วันที่คุณศึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยคุณจะไม่ค่อยกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันก็จะวันแรกคุณไปเที่ยวต่อไปคุณก็จะไปเที่ยวอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นเรื่องของผมจะใช้คำว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่วันแรกเราทำอะไรไว้เนี่ยมันก็จะเดินลอยตามทางแบบนั้นไปนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วก็ลองดูนะครับอย่างน้อยก็อาจจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่อยากให้เรากลับไปอยู่กับครอบครัวนะเพราะว่าเราไปบวชศึกษาพระธรรมมาเนี่ยหลายเดือนนะบางคนเป็นปีนะฉะนั้นควรจะกลับบ้านนะครับก็เล่าเรื่องนี้ได้ไงอยากสมโนแห่งเลิกนะครับก็เลิกสมโนแห่งเลิกนะครับก็ดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพุธเลข4นะครับดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวการเงินก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพระราหูเลข8นะครับดาวการเงินดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวพระเกศเลข9นะครับฉะนั้นก็ผมเลือกมาให้นะครับเด่นๆนะครับ2หมายเลข2พลังดาวนะครับนั่นก็คือ4รูป4กับรูป5นะครับรูปดาวเจ้าเลิก1ดวงแล้วก็ไปเลือกโชคลาภมาให้1ดวงก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5 4 5รวมกันก็เป็นเลข9นะก็คู่นี้ก็เป็นคู่อยู่ในฝ่ายของดาวแห่งสุภเคราะห์นะครับก็คือจะแยกดาวเป็นสุภเคราะห์กับบาปเคราะห์อันนี้ก็เป็นดาวที่อยู่ในส่วนของดาวที่มีดาวดีและดาวเสียดาวดีกับดาวร้ายนะครับก็3ตัวนะครับ4 3 8นะครับ3ตัวให้2ชุดนะครับ4 3 8กับ4 3 9เลขเจาะนะครับก็รูป4 5แล้วก็เราก็เจาะ4 3 4 8 4 9นะครับเมื่อเรารูป5ไปแล้วผมอันนี้ผมขอปรับนิดนึงแทนที่เราจะเจาะ5ผมขอไปเจาะเลข9แล้วกันเพราะเลข9ก็เป็นเรื่องของโชคลาภเหมือนกันนะครับก็ในถ้าเรารูป2ตัวแล้วถ้า5มาหลักไหนเนี่ยเราก็ถูกอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าจะเจาะเนี่ยเจาะชุดเลข4นะครับ4 3 4 8 4 9แล้วผมขอเจาะเป็นเลข9แล้วกัน9 3 9 5 9 8นะครับก็ถือว่าครบแล้วนะพลังดาวที่จะให้คุณไปลงทุนหุ้นวันศุกร์เนี่ยมีเปิดตลาดมา9ในการ30นาทีนิเคอิปกติแล้วก็ยาวไปเลยนะนิเคอิปกตินี่คือ VIP จีนปกตินะครับจีน VIP หางเสงแล้วก็มีนิบายนะครับจีนบ่ายหางเสงบ่ายเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์นะครับแล้วรวมถึงพวกลาวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวทีวีลาวสตาร์แล้วก็ยังมีหุ้นไทยเย็นอินเดียอียิปต์เยอะเลยต่อด้วยตอนเย็นนะครับก็จะเป็นหมวดของฮานอยฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP แล้วก็วันนี้ปิดท้ายด้วยนะครับราวพัฒนาแต่ถ้าใครนอนดึกหรือชอบลงทุนช่วงดึกนะครับช่วงเช้าทำงานกลับมาลงทุนช่วงเย็นก็ต่อเนื่องกลางคืนก็จะเป็น3รัฐนะครับประกอบด้วยรัสเซียนะครับเยอรมันอังกฤษ3หุ้นทางยุโรปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหุ้นจากสหรัฐอเมริกาตลาดใหญ่มากนะตลาดนิวยอร์กนั่นเองนะครับหุ้นดาวโจนส์นะครับไปต่อด้วยราววันนี้มีราวพัฒนาราวพัฒนาผมคัดตัวเลขเด็ดๆมาให้เลยนะครับก็6ตัวนะครับดูผังตัวเลข6ตัวเลยวันนี้พลังดาวคุณสมบัติดำไม่ต้องทำให้ดูแล้วกันนะครับดูตัวเลขจะได้โฟกัสไปเลยนะครับตัวแรกจะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับตัวที่2จะเป็นดาวพระเสาร์เลข7นะครับตัวเด่นนะครับ
เด่นตัวแรกจะอยู่ที่ดาวพุธเลข4นะฮะอย่างที่ผมบอกไปเป็นสมโนแห่งเลิกนะครับที่อธิบายยืดยาวไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นนะครับอยู่ในดาวการจะอยู่ในหมวดของโชคลาภนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวเด่นอีกดวงนึงนะครับซึ่งอยู่ในภพโชคลาภเหมือนกันนะครับในจักรราศีเนี่ยนั่นก็คือจะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับแต่ว่าผมสลับให้นะครับดาวในผังจะเป็นดาวการเงินแต่ว่าถ้าในนวังจักรเนี่ยจะเป็นดาวโชคลาภด้วยปิดท้ายด้วยดาวอังคารนะครับเลข3ซึ่งนะครับใน6ตัวเนี่ยเลขมีพลังหมดเลยนะครับเลข9นะครับก็เป็นในจุดของภพโชคลาภนะครับดาวโชคลาภเลข7ก็จะเป็นดาวโคตรระวางนะครับในระหว่างจักรเนี่ยเป็นถึงวรโคตรนะฮะหมายถึงดาวที่มีพลังโคตรดาวที่มีพลังสูงนะครับตัวเลข4เป็นดาวเจ้าเลิกนะครับสมโนแห่งเลิกเลข5ก็จะเป็นดาวโชคลาภแล้วเลข8นะครับเนื้อนอกนะครับก็จะเป็นการเงินเนื้อในจะเป็นโชคลาภดาวอังคารเลข3ก็จะเป็นการเงินนะครับตัดมาให้4ตัวนะครับ4ตัวเด็ด4 5 8 3 3ตัวก็คือ5 8 3มาอีกแล้วครับเลขของรัฐบาลไทยเรานะครับเรายังตามมันอยู่นะ385583แล้วก็รูดนะครับ2ตัวก่อนนะครับ2ตัวก็จะเป็น83นะครับ2ตัว83นะ2ตัว83ถ้ารูดข้างบนเนี่ยเรารูด8นะเพราะว่าเราเน้นเลข8เนื่องจากที่ผมบอกว่าเนื้อนอกไส้นอกเนี่ยจะเป็นการเงินไส้ในเนื้อในก็จะเป็นโชคลาภตำแหน่งดีจริงๆนะครับรูด8ไปเจาะนะครับสำหรับขาเจาะ8 4 8 5 8 7 8 9รวมถึง8 3ด้วยนะแล้วก็รูดข้างล่างนะครับเป็นใครไม่ได้เลยก็จะต้องเป็นพระเอกของเรานะเลิกประจำวันนี้ดาวเจ้าเลิกของเราดาวพุธเลข4นั่นเองรูด4ข้างล่างไปเจาะนะครับเจาะก็คือจะเป็น4 3นะครับ4 5นะครับ47 48 49วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ขอให้สุขสมหวังสมชื่อนะครับเฮงๆปังๆรวยๆตั้งแต่นะครับนิเคอิเช้าไปจนถึงฮานอย VIP ตบสวยๆนะครับ3ตัวแตกแล้วก็รูดล่างเข้าทั้งรูดล่างแล้วก็รูดข้างบนเลยนะในเราพัฒนาของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับเราเน้นกันที่8ข้างบนเลข4ข้างล่างนะครับถ้ามา8บน8 8บน4ล่างก็2เด้งนะครับแต่ยังไงก็เลขไม่เยอะก็อย่าลืมวินกันด้วยนะครับวิน4ตัวมีงบก็วิน6ตัวที่สําคัญข้างบนเนี่ยนะครับก็ลงทุนข้างล่างเผื่อด้วยนะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับเมื่อวานหลายท่านมีโชคสั่งกระจกเข้ามาก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอให้กระจกเรียกทรัพย์รับโชคพระราหูนะครับที่คุณนำไปติดเนี่ยช่วยนะครับเป็นประกายนะครับแล้วก็พระราหูได้โปรดนะครับประทานพรประทานโชคลาภการเงินให้กับทุกท่านขอให้มั่งมีนะครับเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วนะครับให้เป็นพันเท่าหมื่นเท่าทวีคูณเลยนะครับใครมีอยู่แล้วก็ขอให้มียิ่งขึ้นเยอะๆใครที่มีน้อยก็ขอให้มีมากนะครับแล้วก็ใครมีหนี้ก็ขอให้หมดหนี้แล้วก็มีเงินเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างไม่ขาดสายโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ขาดตอนเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งกระจกท่านที่สั่งแล้วมีโชคก็สั่งกันเรื่อยๆนะครับจะได้มีโชคกันเรื่อยๆต่อเนื่องไปใครที่ยังไม่มีก็สามารถสั่งที่ call center ได้เลยเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับ0661462286 0661642286นะครับขอบพระคุณนะครับท่านที่มีโชคแล้วก็ทำตามสัญญาและคำพูดนะครับก็ให้นะครับค่าครูผมเข้ามาเป็นจำนวนมากก็ขอให้นะครับทุกท่านนะครับที่โอนค่าครูเข้ามาขอให้ครูบาอาจารย์คุ้มครองแล้วก็โดนบันดาลให้ท่านมีความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองแล้วก็คิดถึงโชคลาภก็ขอให้มีโชคลาภนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ก็ยังมีหุ้นต่างๆให้ลงทุนกันมากมายพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องอะไรมาเล่ากันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีรายวันช่วงนี้ฝนยังตกต่อเนื่องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับยังไงก็ล
ุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโชคลาภกันทุกๆวันเลยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ